หลังจากนั่งเรือมา20นาทีนะครับชมทิวทัศน์ริมทะเลป่าโกงกางนะครับบรรยากาศสุดยอดจริงๆตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณสมพรสารการซึ่งเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านโคกใครค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านประธานอยากทราบว่าที่นี่ค่ะเปิดเป็นกลุ่มท่องเที่ยวได้ยังไงและตรงที่เรายืนอยู่เนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะคุณสมพรกลุ่มท่องเที่ยวชนบ้านไผ่ก็เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนนะครับที่ต้องการทำกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อว่าเอาท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนะครับในการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องของอาชีพเสริมและรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนนะครับทีนี้เราก็มองว่าในชุมชนเรามีของดีอะไรบ้างคือบริเวณนี้เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลกนะครับซึ่งมันจะใช่ครับแล้วมันมีสันทรายโผล่ขึ้นมาแล้วมันทั้งมีทั้งโคลนร้อนน้ำเค็มร้อนและทรายร้อนในที่เดียวกันแล้วคนสมัยก่อนเวลาเขาไปโรคเหน็บชาปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยเขาจะมาแช่น้ำร้อนที่นี่กันจุดนี้จุดเดียวที่มันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำครับผมแล้วก็เราเที่ยวได้ตอนน้ำลดเท่านั้นในเดือนหนึ่งก็จะเที่ยวได้แค่10 วันครับผมเดือนหนึ่งเที่ยวได้10 วันครับผมแล้วคุณทำมากินอะไรกันล่ะอ๋อก็ปกติอาชีพชาวบ้านก็ที่ทำประมงพื้นบ้านครับมีอาชีพวางอวนดักลอบใส่ปลานะครับหาอิฐกุ้งเคยทำกะปิประมาณนี้ครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าไอ้1เดือนนี้10วันมันคือวันไหนสมมุตินักท่องเที่ยวจะมาเขาจะรู้ได้ไงว่าต้องมาอีก10วันนี้ค่ะเขาดูพระจันทร์ดูพระจันทร์โดยปกติเนี่ยชาวประมงเนี่ยเขาจะรู้ว่าทะเลเราเนี่ยจะมีน้ำเป็นน้ำตายน้ำเป็นน้ำตายถ้าช่วงที่เหมาะทำสปาเนี่ยก็ต้องดูระดับน้ำทะเลเป็นหลักแต่ทีนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยผมจะมีตารางปฏิทินให้ล่วงหน้าเลยนะครับเดือนมกราเดือนกุมภาพันธ์มีนาเรารู้ล่วงหน้าว่าจะเที่ยวได้วันไหนมากมาแล้วจะไม่พลาดอันนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์มั้ยใครจะเดินทางมาเองก็ได้ใครเดินทางมาเองก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วควรติดต่อทางชุมชนมากกว่าแล้วก็เราจะมีเรือใช่เรามีเรือมีต้องมาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมีหมอสปามีไกด์แนะนำวิธีในการพอกโคลนยังให้ได้ประโยชน์นะครับจะทำยังให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วผมไม่เห็นมีโคลนมีแต่ทรายกรวดอ๋อเดี๋ยวโคลนจะไปตรงนู้นบริเวณนั้นจะมีโคลนจะมีโคลนสำหรับแค่เท้าแล้วก็โคลนสำหรับพอกโคลนสำหรับพอกนี่มันไม่ได้เอาโคลนที่ผิวดินนะฮะแต่ต้องไปลึกประมาณ1 เมตรเพราะส่วนนั้นเป็นส่วนที่เราเอาไปวิเคราะห์แล้วเลนหรือโคลนเป็นโคลนครับเหรอโคลนที่มันหมักอยู่ใต้พื้นดินตามธรรมชาติทางธรรมชาติเป็นล้านล้านปีแต่ต้องขุดลึกลงไป1เมตร1เมตรตรงจุดนี้พอเราได้พิสูจน์แล้วเราได้ไปวิจัยแล้วไปวิเคราะห์แล้วว่ามันมีให้ประโยชน์ต่อร่างกายประโยชน์ยังไงบ้างครับผมก็1ล่ะมันช่วยให้ขัดผิวได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าความร้อนจากโคลนเนี่ยช่วยเลือดลมไหลเวียนได้ดีคือเลือดที่มันค้างอยู่ที่เท้าเราไปหมักเนี่ยครับความร้อนทำให้เลือดเราไหลเราใช้เวลานานเท่าไหร่การหมักโคลนเนี่ยเราหมักประมาณ10-15 นาทีเป็นการเริ่มแรกเป็นการกระตุ้นร่างกายก่อนเป็นวอร์มร่างกายหมายถึงว่าวอร์มร่างกายให้แก้ผ้าหมดไหมผมจะมีชุดให้ทางชุมชนจะมีชุดให้เปลี่ยนไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเขาจะหมักกันช่วงส่วนไหนส่วนไหนของร่างกายหมักเนี่ยเริ่มที่เท้าตอนหมักเนี่ยหมักเท้าเพราะว่าเลือดเราเวลาอย่างนี้มันก็ยังเนี่ยสีผิวเนี่ยยังส่วนมากจะทำให้คนอื่นครับผมหมักแล้วก็ยังสดชื่นเลยครับว้าวเลยเดี๋ยวพิสูจน์ได้เดี๋ยวว้าวเลยโอเคแล้วนักท่องเที่ยวอย่างเรามาถึงเนี่ยลงเรือปุ๊บจะต้องไปทำอะไรก่อนดีคะมาเนี่ยมาถึงนี่แหละตอนลงเรือจากท่าเรือมาลูกไข่ทำไมต้องให้มาเช้าเพราะว่ามันเป็นการขึ้นลงของระดับทะเลแต่หลักๆตอนเช้าเนี่ยบรรยากาศยามเช้าอยากให้มาชมธรรมชาติสองฝั่งคลองซึ่งจะเห็นวิถีที่ประมงพื้นบ้านที่คุณบอกมันจะมีหลักอยู่2หลักใช่หลักหนึ่งของพังงาหลักหนึ่งของกระบี่หลักหนึ่งของกระบี่แล้วระยะทางมาก็มีการเลี้ยงหอยนางรมเราก็ได้จดดื่มดำกับธรรมชาติตลอดทางและได้เห็นคนหาหอยตลับตอนนี้อยากจะหมักโคแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไปทางเชียงทางนี้ก่อนนะครับทางนี้ก่อนเนาะโอเคครับผมคุณผู้ชมคะหลังจากรู้จักกับที่มาของสปาโคลนกันแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องลองทำสปากันค่ะถ้าใครกลัวชุดที่ใส่มาจะเลอะที่นี่เขาก็มีชุดให้เปลี่ยนด้วยนะคะและนี่ก็คือบังอีทค่ะไกด์ชุมชนคนเก่งที่จะพาทำสปาโคลนร้อนก่อนอื่นก็ต้องไปยืนในโคลนที่มีความร้อนเพื่อให้เลือดไหลเวียนสะดวกเป็นเวลา15 นาทียืนนิ่งๆ5-15 นาทีเพื่อมันเป็นการพอกโคลนขึ้นมาตรงนี้ร้อนเลยจากนั้นก็เดินย่ำบนเม็ดกรวดเล็กๆเป็นการนวดฝ่าเท้าเพื่อไปล้างโคลนออกแล้วมาพอกโคลนที่อยู่ลึกลงไปอีก1 เมตรให้ทั่วขาทั้งสองข้างค่ะแล้วทิ้งไว้ให้แห้งระหว่างรอโคลนแห้งก็จิบน้ำชาและขนมท้องถิ่นชมบรรยากาศสวยๆกันแบบเพลินๆกันไปเลยนะคะ